بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับท่านพี่น้องผู้ชมท่านพี่น้องผู้ติดตามรายการอัลกุรอานสูงค่าผู้รู้มีคุณที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรหรือเคยคิดอะไรหรือเคยนั่งคิดวิเคราะห์ตรวจสอบตัวเราเองกันบ้างหรือเปล่านะครับสิ่งที่อยากจะบอกสิ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องเราทำในสิ่งที่เรียกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้เรานำแบบอย่างหรือยึดแบบอย่างมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปฏิบัติแล้วเราก็ดูคำพูดการรวบรวมการประมวลหลักฐานที่จะบอกว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรานี่คือสิ่งที่บอกว่ากุรอานสูงค่าซึ่งเป็นธรรมนูญของการดำเนินชีวิตแล้วก็อะไรครับผู้รู้ก็คือตั้งแต่ซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมแล้วก็อุลามะห์รอฮิมะฮุมุลลอฮ์เขาเหล่านั้นคือบุคคลที่มีบุญคุณกับเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายหะดีษถ้าไม่มีอิหม่ามเช่นอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอบูดาวูดติรมิซีนะซาอิบนุมัยยะห์เราจะไม่รู้ในเรื่องของการรวบรวมหะดีษถ้าในเรื่องของวิชาฟิกถ้าเราไม่มีเริ่มต้นตั้งแต่ท่านที่เราเรียกกันว่ามัซฮับอิหม่ามอบูฮานิฟะห์อิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลรอฮิมะฮุมุลลอฮ์เราจะไม่รู้ว่าในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของฟิกเป็นอย่างไรแต่มันอาจจะมีข้อคิดและข้อแตกต่างกันในเรื่องของการเลือกปฏิบัติก็คือบางท่านจะเลือกหะดีษสายตรงบางท่านอาจจะบอกจะดูทัศนะแล้วก็ไปดูคำพูดจากหะดีษแล้วก็ดูกุรอานแล้วจึงมาเป็นที่ไปที่มาของการดำเนินชีวิตว่าอันไหนใช่กับอันไหนไม่ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านพี่น้องครับเราเป็นมุสลิมเรามีการปฏิบัติแต่มันอาจจะปีกข้อปีกย่อยหรืออาจจะแตกต่างกันในเรื่องข้อปีกย่อยท่านพี่น้องครับมันก็ถือว่าถ้าใครทำดีที่สุดคนนั้นก็ได้รับผลบุญแต่ถ้าใครทำไม่สมบูรณ์ท่านพี่น้องครับมันก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเขาอาจจะมีข้อเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเกล็ดเล็กๆที่อาจจะไม่สมบูรณ์ก็เป็นเรื่องการเรียนรู้การเข้าใจของเขาแต่เป้าหมายของเราก็คือเราต้องตั้งใจและเจตนาว่าเราจะเรียนรู้และทำในสิ่งที่สมบูรณ์และดีที่สุดและสอดคล้องให้มากที่สุดเนี่ยคือชีวิตของเราเราก็จะอยู่อย่างอะไรครับไม่เขาเรียกอะไรไม่วิตกกังวลไม่วิกลจริตไม่เครียดจนเกินไปนะครับแต่วันนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นอีกท่านพี่น้องที่เราจะต้องเรียนรู้และเราจะต้องเข้าใจอายะห์กุรอานที่บอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานทุกอายะห์ในท่านพี่น้องครับเราลองอ่านช้าๆแล้วเราลองอ่านทีละอายะห์แล้วลองศึกษาความหมายนะเราจะรู้ว่าวันนี้ท่านพี่น้องครับเราเนี่ยจะเปิดโลกทัศน์เปิดโลกกว้างได้อีกมากเลยถ้าเราเรียนรู้อัลกุรอานวันนี้เสียดายนะท่านพี่น้องนะเราโตขึ้นมาเราอายุกันมากแล้วท่านพี่น้องเราอ่านกุรอานนั้นทำดุลินแล้วได้แล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าในกุรอานมีอะไรบ้างเรายังไม่รู้ว่าในกุรอานมีอะไรกับการที่จะต้องศึกษาบ้างผมจึงขออนุญาตเรียนเชิญและขออนุญาตนะครับว่าเรามารณรงค์ส่งเสริมกันไหมครับว่าวันนี้เราจะเรียนรู้อัลกุรอานจากตัวเราเองก่อนแล้วก็ขยับมาคนในครอบครัวของเราให้มีการอ่านอัลกุรอานพร้อมรู้ความหมายคนที่เป็นพ่อบ้านจะเป็นคนอธิบายก็ได้คนที่จะเป็นแม่บ้านอาจจะมีความรู้มากกว่าเป็นคนอธิบายก็ได้แต่วันนี้เราหยิบอัลกุรอานท่านพี่น้องหยิบกุรอานขึ้นมาก่อนมาเรียนรู้อัลกุรอานกันก่อนในกุรอานมีอะไรกุรอานบอกอะไรอย่างน้อยก็คือเราได้ผลบุญของการอ่านอัลกุรอานที่สำคัญก็คือเราได้เข้าใจความหมายแล้วเสร็จแล้วเราก็ได้อ่านเล่มดีๆที่สุดที่บอกว่ากุรอานคือมุอ์ญิซาตที่ยังอยู่คู่กับเราแล้วเราก็เสร็จแล้วในชีวิตของเราเราจะอ่านปีหนึ่งสองปีสามปีท่านพี่น้องเราลองเอาจับหะดีษบางท่านบอกริยาลุสซอลิฮีนบางท่านบอกเอา40หะดีษนะวะวีก่อน40หะดีษที่เป็นของอิหม่ามนะวะวีที่เป็นคนรวบรวมอะไรก็ได้ท่านพี่น้องครับให้มันมีกุรอานและมีหะดีษแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปดูอะไรครับอุลามะคำคมนักปราชญ์เขาพูดอะไรไว้ฮุกามะได้พูดอะไรไว้
มันจะได้เป็นการเขาเรียกอะไรนะเตรียมเสบียงให้กับลูกหลานของเราว่าวันนี้อนาคตลูกเราโตไปปุ๊บเขาก็จะบอกได้ว่าอ๋ออิสลามสอนนี่มาจากกุรอานอิสลามสอนนี่มาจากฮะดีษอ๋ออุลามะผู้รู้ของอิสลามเคยสอนไว้ว่าอย่างไรนะครับวันนี้อายะห์หนึ่งท่านพี่น้องครับที่อยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่82ท่านอ่านแล้วท่านจะบอกว่าเอ๊ะมุสลิมมีศัตรูด้วยหรือเปล่าหรือใครเป็นศัตรูของอิสลามหรือเปล่าท่านพี่น้องดูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายังไงถ้าท่านมีกุรอานท่านลองเปิดดูก็ได้ครับท่านพี่น้องครับในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ยุซที่6แล้วเปิดอายะห์ที่82ถ้าเป็นคนรุ่นก่อนที่มาอ่านหนังสือที่เวลาขึ้นยุซนึงจะมีสีดำอยู่บรรทัดบนใช่มั้ยท่านพี่น้องซ้ายมือนะท่านเปิดไปยุสที่6แล้วก็จะขึ้นยุสที่7น่ะท้ายของยุสที่6เลยก็คือซูเราะห์ใหม่นะแล้วเรามาดูตรงนั้นเดี๋ยวเราดูช้าๆไปพร้อมๆกันเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมลาตัจิดันนะอัชดดันนาสอะดาวะตัลลิลละซีนอามะนุลยะฮูดวัลละซีนอัชรอกูولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم ท่านพี่น้องครับอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่เราเป็นมุสลิมเราต้องรู้เล่เราต้องรู้กลเราต้องรู้อะไรครับกุศโลบายของฝ่ายตรงข้ามวันนี้พวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในกุรอานถ้าเป็นภาษาอาหรับคนที่เรียนรู้ภาษาอาหรับจากอายะห์นี้เราเห็นว่าอัลลอฮฺใช้คำว่าละกับนูนที่มีเครื่องหมายชัดดาเป็นการเตากีดเป็นการเน้นเลยว่าไม่ใช่แต่ยีดาพบธรรมดาละแล้วก็อะไรดันนะและแต่ยีดันนะมุฮัมมัดท่านจะได้พบจะได้เจอใครอัชชัดดันนะซีอาดาวะตันคนที่ถือว่าเป็นคนที่จะทำการรุกรานคนที่จะเป็นศัตรูอย่างเขาเรียกอะไรร้ายกาจมากๆลิลละซีนาอามะนูสำหรับคนที่เป็นอะไรครับผู้ศรัทธานะอัลยะฮูดคนที่เรียกตนเองว่าอะไรยูดายหรือยิววัลละซีนาอัชรอกูและคนที่มีการตั้งภาคีวันนี้ท่านพี่น้องลองดูว่าในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเผยแผ่ท่านนบีด่าว่ากับคนนี่แหละครับกำลังนับถือรูปปั้นแต่ถามว่าใครเป็นคนสร้างโลกคนเหล่านั้นจะบอกอัลลอฮ์ใครเป็นคนสร้างฟ้าอัลลอฮ์ใครเป็นคนสร้างพวกเราอัลลอฮ์แต่พวกนั้นยังเชื่อในสิ่งที่เป็นรูปจเวตคือมีอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็มีสิ่งที่อะไรครับตรงกันข้ามด้วยพวกนี้แหละจึงเรียกว่าพวกอัชรอกูพวกที่ตั้งภาคีถามว่าเขาทำร้ายทำอันตรายแล้วก็รังแกลูกรานท่านนบีไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดที่นครมักกะแต่ชีวิตของท่านทำงานอยู่ตรงนั้นกับการเรียกร้องสู่อัลลอฮ์ท่านพี่น้องกับคนที่เรียกว่าทำอย่างอื่นอยู่แต่นบีไปกล้านบีท่านกล้ากับการที่จะเรียกร้องอะไรครับเชิญชวนและให้ละทิ้งในสิ่งที่ไม่ใช่และมาสู่สิ่งที่ถูกต้องก็คือฮักคนที่กำลังตั้งภาคีเหล่านั้นรับไม่ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอพยพไปฮาบาชะอพยพไปที่ตอเอฟอพยพไปสุดท้ายที่นครมะดีนะห์ที่เรียกว่าฮิจเราะห์เห็นไหมครับท่านพี่น้องครับท่านนบีถูกทดสอบหนักกว่าเราจากคนที่ตั้งภาคีและไม่ใช่ใครด้วยนะญาติผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปแล้วเราลงดูถัดมาท่านพี่น้องครับยุคหลังจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคของซอฮาบะห์ในยุคของถัดมาท่านพี่น้องวันนี้เป็นไงปาเลสไตน์ปาเลสไตน์เดิมมีธงชาติของปาเลสไตน์มีชื่อของธงชาตินะครับประเทศปาเลสไตน์อยู่ปาเลสตินแต่วันนี้คนที่เรียกว่ายูฮูดีคนที่เรียกตนเองว่ายูดายเมื่อก่อนไม่มีธงชาติเมื่อก่อนไม่มีที่อยู่แต่ด้วยกับการที่เขาใช้คำว่าอดทนกับการที่จะบอกว่ารอคอยนานเท่าไหร่แต่กับการชำระกับการล้างแค้นไม่เสียหายอะไรมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่อะไรครับเขาหายไปแล้วเขาถูกอะไรครับโดนลงโทษจากสมัยในประวัติศาสตร์ท่านพี่น้องผมขออนุญาตไม่พูดพาดพิงถึงตรงนั้นนะแต่จะให้ดูในอายะห์กุรอานที่บอกว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่น่าคิดแล้วท่านลองคิดดูว่าปาเลสไตน์หายไปไหนธงชาติแผ่นดินยังอยู่แต่ธงชาติหายไปไหนแต่วันนี้ท่านพี่น้องครับยิวยังอยู่แล้วไปอยู่ในแทนที่แล้วธงชาติของยิวไปปักอยู่ตรงนั้นแล้วมีชื่อประเทศอิสราเอลอยู่ในนั้นแต่ถามว่าปาเลสไตน์หายไปไหนเขาลุกรานป่ะล่ะแล้วคนปาเลสไตน์เป็นมุสลิมป่ะล่ะแล้วคนมุสลิมเป็นคนเนี่ยอะไรครับมีอีหม่านหรือเปล่าล่ะ
แล้วก็เหมือนกับที่อัลเลาะห์บอกแม่ละลาตัจิดันนะอัชัดดันนาซิอาดาวะตัลลิลลซีนะอามะนูอัลยะฮูดวันนี้จึงบอกว่ายิวคือคนที่เป็นศัตรูที่ร้ายกาจกับการที่จะรุกรานปาเลสไตน์เห็นชัดๆท่านพี่น้องครับแล้วถามว่าความเข้มแข็งความเป็นมุสลิมความเป็นหนึ่งเดียวของคำว่ามุสลิมเราหายไปไหนวันนี้จึงบอกว่าเขาจากที่ถูกคนในยุคหนึ่งท่านพี่น้องครับตีจนกระทั่งแตกกระเจิงไปแล้วแต่สุดท้ายก็กลับมารวมตัวกันได้แล้วก็ครองเป็นหนึ่งวันนี้สหประชาชาติท่านพี่น้องเห็นไหมครับเลือกประเทศซาอุดีอาระเบียกับการที่จะให้เป็นสมาชิกแต่ประเทศซาอุดีอาระเบียปฏิเสธแล้วไม่รับตรงนั้นโดยให้เหตุผลว่าความสันติสุขยังไม่เกิดขึ้นในซีเรียในปาเลสไตน์ในอียิปต์แล้วท่านจะมาบอกว่าให้เราไปเป็นอะไรครับสมาชิกจึงปฏิเสธตรงนั้นเราก็จะเห็นภาพตรงนั้นว่าวันนี้คนประเทศซาอุดีอาระเบียไม่รับกับการที่จะเป็นสมาชิกของสหประชาชาติและใครคือสหประชาชาติแล้วเลือกตรงไหนกับการที่จะเป็นประเทศแล้วก็ใครเป็นคนกำหนดว่าคุณต้องเป็นสมาชิกถาวรกับไม่ถาวรท่านอาจจะบอกว่ามีกฎมีกติกาท่านพี่น้องก็พูดไปเถอะแต่สุดท้ายผมถามท่านอย่างนี้คำหนึ่งนะวันนี้ท่านพี่น้องใครเป็นคนที่ดูแลสื่อที่แบบว่าเป็นการขายข่าวการบริโภคข่าวเนี่ยผมถามท่านคำเดียวว่าท่านเคยเห็นคนมุสลิมถูกฆ่าตายแล้วออกทีวีไหมท่านคิดช้าๆวันนี้ท่านเคยเห็นคนมุสลิมถูกฆ่าตายในปาเลสไตน์ออกทีวีไหมแต่วันนี้ถ้าท่านรู้ว่าคนที่เป็นยิวคนหนึ่งถูกมุสลิมฆ่าถามว่าเขาจะออกเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนดึกอีกต่างหากให้ทุกคนในโลกได้รู้อะไรคนยิวถูกมุสลิมฆ่าแต่เคยเห็นคนมุสลิมถูกฆ่าแล้วออกทีวีไหมไหนละความเป็นธรรมเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ว่ากับการที่จะครองโลกเขาจะต้องไปสายไหนวันนี้มุสลิมบอกว่ามุสลิมต้องช่วยเหลือกันด้วยกับระบบซะกาตแต่มุสลิมไม่มีเรื่องระบบดอกเบี้ยแต่วันนี้ถามจริงๆว่าระบบตรงไหนมั่งที่รอดและปลอดภัยจากเรื่องของดอกเบี้ยท่านจะปลูกบ้านไม่มีตังค์เอาไปเข้าธนาคารท่านจะเปิดโรงงานเปิดบริษัทไม่มีเงินไปเข้าธนาคารแล้วบริษัทเรานั่นก็มาผลิตของแล้วของเรานั่นก็มาขายเรามันก็จะบวกลบคูณหารไปก็คือจะเป็นคูณตลอดท่านพี่น้องครับของมันก็จะแพงมาจากไหนเพราะดอกเบี้ยมันกดสูงขึ้นแล้วเราก็ไปบริโภคของที่มาจากบริษัทที่มีดอกเบี้ยวงจรเราหนีไม่พ้นดอกเบี้ยหรอกแล้วใครเป็นคนคิดยิวจึงครองสองอย่างในโลกนี้ท่านพี่น้องครับสื่อกับดอกเบี้ยท่านว่าจริงไหมท่านไปดูคนที่ร่ำรวยที่สุดท่านไปดูคนที่ดูแลโปรแกรมท่านไปดูคนนี่อะไรครับอยู่ในเบื้องหลังท่านไปดูแม้กระทั่งประธานาธิบดีที่มีคนให้ทุนอยู่เบื้องหลังใครเป็นคนให้ทุนนี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในซูเราะห์มาอิดะห์อายะห์ที่82ท่านพี่น้องครับอ่านกุรอานไม่ใช่อ่านอย่างเดียวและไม่ได้อ่านกุรอานอ่านด้านเดียวคืออ่านจะเรื่องไปผลบุญไปสวรรค์อย่างเดียวไม่ใช่วันนี้อัลลอฮ์ได้บอกได้สอนเราไว้หมดในกุรอานที่บอกกุรอานน่ะสูงค่าจริงๆท่านพี่น้องครับเราเรียนรู้กันหมดหรือเปล่านี่อายะแรกในส่วนหนึ่งของอายะนี้ส่วนที่สองวะลาตัจิดันนะอักรอบะฮุมมะวัดดะตัลลิลละซีนะอามะนุลละซีนะกอลูอินนานะซอรแล้วท่านจะพบมุฮัมมัดท่านจะพบผู้คนที่เข้ามาอะไรครับมาสนิทสนมแล้วก็มีความรักกับท่านคนเหล่านั้นท่านพี่น้องจะมาสนิทสนมกับคนที่มีอีหม่านจะมาอยู่กันด้วยความรักและความสันติสุขแล้วคนเหล่านั้นคือใครก็ลูอินนานะซอรอพวกฉันคืออะไรครับคริสเตียนวันนี้ท่านพี่น้องท่านเวลาท่านใช้คำว่าคริสอย่าไปบอกอ๋อพวกนี้คือพวกคริสเตียนเราจะไม่รู้คำว่านิกายของเขาเราจะพูดคำศัพท์ท่านพี่น้องมันมีคริสเตียนกับคริสตังมีคาทอลิกกับอะไรครับโปรเตสแตนต์เราเรียกรวมไปคือคริสเตียนวันนี้คนเหล่านั้นจะมาอยู่กับเราท่านพี่น้องเห็นไหมครับว่าวันนี้นโยบายของเขามาจากโดยตรงจากกรุงโรมทำศาสนาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมผู้นำทุกศาสนาทำความรู้จักทำความสนิทสนมให้รู้ว่าอะไรครับของเราคือคริสเตียนเป็นศาสนาที่อะไรครับไม่เป็นศัตรูกับใครแล้วสุดท้ายเขากล้าอ้าแขนรับเขาสร้างตึกเขาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าท่านพี่น้องครับวันนี้ผมให้ท่านคิดดูนะในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเป็นผู้มีอีหม่านเป็นผู้ที่ศรัทธาเนี่ยเวลาถ้าท่านจะสร้างโรงเรียนสักหลังหนึ่งเนี่ยมีเงินสร้างไหมเอาจะสร้างโรงเรียนสมมติผมมีโรงเรียนที่ดูแลอยู่ที่เป็นของพ่อตาแม่ยายที่เป็นอาคารเนี่ย
ต่เวลาเราดูแลปุ๊บโรงเรียนเราชื่อนูรุสซุนนะห์มุฮัมมัดียะอยากจะสร้างหอพักอยากจะสร้างอะไรครับรับเด็กนักเรียนอยากจะเปิดสอนฮาฟิซอยากจะให้เขาได้เรียนรู้สามัญเรียนรู้อัลกุรอานพร้อมกันแต่ถามว่าท่านพี่น้องครับเรามีตังค์ไหมไม่มีตังค์ก็ต้องจัดงานรอรับบริจาครอซะกาตกว่าจะเสร็จกว่าจะบริหารได้ท่านพี่น้องเกือบ10ปีกว่าจะสร้างโรงเรียนเสร็จถ้าไม่ได้รับเงินก้อนใหญ่ๆนะอันนี้คือสังคมมุสลิมแต่ผมให้ท่านคิดดูอย่างนี้ว่าท่านเคยเห็นโรงเรียนของคริสที่เป็นคาทอลิกที่ขึ้นด้วยกับเซนด้วยกับอะไรครับพ่อแม่ต่างๆเนี่ยนะเคยเห็นโรงเรียนเราลั่นสร้างแล้วก็จัดงานขอบริจาคแล้วสร้างไหมไม่มีตอบให้เลยไม่มีโรงเรียนเหล่านั้นจะสร้างอยู่ในดงที่เรียกว่าใจกลางเมืองแล้วสร้างแล้วท่านพี่น้องจะต้องใหญ่แล้วต้องสวยหรูแล้วเสร็จแล้วอะไรครับคนก็อยากไปเรียนเพราะโฆษณาว่ามีอะไรครับวิทยาศาสตร์มีภาษาอังกฤษมีอะไรครับฟิสิกส์มีทางด้านวิทย์คณิตที่อะไรหรูหราแล้วก็ประสบความสำเร็จกับการเรียนเข้าต่อในระดับอุดมศึกษาแล้วในมุสลิมเราท่านพี่น้องกว่าจะสร้างโรงเรียนปะเนาะเสร็จกว่าจะสร้างโรงเรียนอะไรครับตะดีกาเสร็จกว่าจะสร้างโรงเรียนฟัรดูอินเสร็จถามว่าช้าไปไหมวันนี้ผมถึงบอกว่าท่านพี่น้องลองคิดดูนะเราเป็นมุสลิมแล้วเราก็อยู่อะไรครับอยู่กันแบบมุสลิมแล้วเราก็บอกว่าเราจะเป็นมืออะไรครับมือบนแต่วันนี้แค่สร้างโรงเรียนท่านพี่น้องเรายังเป็นมือล่างเลยเราบอกว่าเราเป็นมือบนเราเป็นผู้ให้แต่มันไม่มีทุนไม่มีปัจจัยเราก็ต้องเป็นมือล่างก่อนท่านพี่น้องคิดดูไหมว่าวันนี้เพราะอะไรเราถึงอ่อนแอเพราะอะไรถึงไม่ประสบความสำเร็จตรงนั้นวันนี้จึงบอกว่าอายะสุรมาอิดะอายะที่82ท่านพี่น้องครับเราอยู่อธิบายไปแล้วคำว่าวันนี้ท่านดูว่ายิวยูดายคลองสองอย่างในโลกนี้คืออะไรครับดอกเบี้ยกับสื่อและอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยววันพรุ่งนี้ท่านพี่น้องครับเรามาพบกันว่าคริสเตียนเขาคลองอะไรในโลกนี้แล้วเขามีความสำเร็จอย่างไรกับการบริหารจัดการของเขาแล้วเขามีแผนอย่างไรกับการที่จะครองโลกนี้อินชาอัลเลาะห์วันพรุ่งนี้เดี๋ยวพบกันครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลลซีฮุมฟีฮิมุคตะลิฟูนกัลลาซะยะอ์ลัมูนะซุมมะกัลลาซะยะอ์ลัมูน